นที่มีอาชีพค้นหาคุณค่าจากกองขยะจากสิ่งปฏิกูลเขาคือนักล่าขุมทรัพย์ทองคำจากเศษปฏิกูล100คนเนี่ยเห็นแล้วยี้อ่ะแต่คนที่101เนี่ยเห็นแล้วรู้เลยว่าตรงนี้มันมีค่าครับคุณโดนโกงโดนหลอกครั้งแรกเลยก็ 350,000 คิดว่าเราต้องไปเรียนด้านนิติศาสตร์ตอนนี้เป็นทนายความด้วยอาชีพคือรับซื้อแล้วก็รับสกัดแร่โลหะมีค่าทุกชนิดนะคะเริ่มอาชีพนี้ได้ยังไงคะจริงๆเป็นคนอีสานนะคะที่ชัยภูมิอย่างจบป.6ความฝันของเด็กบ้านนอกต่างจังหวัดทุกคนนะคะก็เหมือนกับว่าก็อยากมีชีวิตที่ดีขึ้นอยากมีงานมีรายได้แล้วก็เข้ากรุงเทพนะคะแล้วก็มาทำงานหลากหลายแล้วพอวันว่างเราก็ไปติดต่อเห็นเขาทำเห็นลุงข้างบ้านนะคะเขาทำอาชีพนี้อยู่นะคะเขาก็มาติดต่อเราเพราะว่าเราจะรู้จักกับร้านทองหลายร้านนะคะเพื่อที่ว่าให้เราไปช่วยติดต่อให้ค่ะเขาก็จะให้ค่าในหน้าเราแต่เราบอกว่าเราไม่ได้ทำอะไรเราไม่ขอรับเงินในส่วนนี้เขาก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยมาหุ้นกันไหมก็คือมาหุ้นแล้วก็ไปศึกษางานกับลุงอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ว่าเรามาเริ่มทำในส่วนนี้อาชีพคุณอ้นเป็นอาชีพที่น่าทึ่งมากและเป็นอาชีพที่มหัศจรรย์มากผมบอกได้เลยว่าพวกเราเนี่ยมองสิ่งที่คุณอ้นเห็นนั้นเหมือนกันแต่เรามองสิ่งที่เห็นนั้นเป็นขยะแต่เขามองเป็นทรัพย์สมบัติเพราะว่าเขามีวิชาความรู้ในการที่จะสกัดเอาสิ่งมีค่าจากกองขยะที่เราเห็นได้ผมเชื่อว่า100คนเนี่ยเห็นแล้วยี้อ่ะแต่คนที่101เนี่ยเห็นแล้วรู้เลยว่าตรงนี้มันมีค่าแต่กระบวนการที่มามันไม่ง่ายครับนี่คุณพี่เจ้าของบ้านครับใช่ค่ะเฮียทุยค่ะเคยทำธุรกิจด้วยกันมาก่อนเคยค่ะเคยซื้อขายกันอยู่ค่ะได้ค่ะนี่คุณนนท์กำลังทำอะไรครับอันนี้ก็คือเราไปหาเศษฝุ่นแล้วเอามือจับสัมผัสเอามือสัมผัสเพื่อที่ว่าจะเอามาล่อนดูนะคะว่าทองปริมาณเป็นยังไงบ้างในแต่ละจุดนะคะนี่ประสบการณ์ล้วนๆครับใช่ค่ะนี่ถ้าเป็นเราต้องปาดทิ้งอ่ะเราปาดทิ้งแน่นอนเราไม่เห็นอะไรเลยอ่ะมันก็สีดำๆทุกคนมองว่าสกปรกอะค่ะต้องเก็บทิ้งค่ะนี่สินี่คือเศษขยะเศษขยะทั้งนั้นเลยค่ะแต่มีทองนะคะขยะทองเนี่ยด้วยตาเลยว่านี่มีชิ้นนี้อยู่มันจะมีแตกออกเวลาเขารีดเดี๋ยวก่อนนะครับที่เรากรีดพรมเลยเหรอครับกรีดพรมค่ะเพราะว่าเราต้องการดูฝุ่นที่ร่วงอยู่บนพรมเพราะฝุ่นทองมันทะลุพรมได้ได้ค่ะโอ้อันนี้จะเป็นตัวชี้วัดนะคะว่าในการที่เราลองเทสตามพรมนะคะตามจุดต่างๆของพื้นที่ที่เราจะทำการซื้อขายนะคะคือในส่วนนี้ค่ะอันนี้คือทองที่เราเกาะจากพรมเมื่อสักครู่นะคะโอ้หลักๆพรมอาจจะเยอะสุดค่ะนี่คืออะไรครับอันนี้จะเป็นบ่อดักนะคะคือตามบ้านช่างทองต่างๆเนี่ยเขาจะทำเป็นบ่อกักเก็บนะคะแล้วก็ไหลมารวมอยู่จุดเดียวกันเพราะเขาก็รู้ว่าเขามีสินทรัพย์ที่มันไหลอยู่ตรงนี้เขารู้ค่ะก็ถ้าได้ประมาณนี้ก็ถือว่าเยอะนะคะสำหรับช่าง13คนนะคะบ้านหลังนี้มีช่าง13คน13คนค่ะทำแหวนค่ะแหวนทองที่เราลองเมื่อสักครู่ค่ะสักครู่นะครับเดี๋ยวเขาจะเจรจาเพื่อขอซื้อเศษขยะนี่จ่ายเงินสดนะคะเฮียเดี๋ยวเราค่ะเงินสดที่เฮีย3,200อุ้ย300,000นะคะคุณ11นาฬิกาครับทีมงานเริ่มเข้ามาเก็บทองครับเขาเก็บยังไงครับไปชมครับทีมงานประมาณกี่คนครับวันนั้น13ค่ะ13คนนะครับทีมงานครับมาแล้วครับเก็บคือเก็บทุกอย่างนะครับทีมงานไม่ใส่รองเท้าไม่ใส่ค่ะถุงเท้าเราก็ไม่อยากให้ใส่นะเพราะว่ามันจะไปติดทองเวลาเราลื้อค่ะฝุ่นตามผนังก็เราก็เชื่อว่ามีทองมีค่ะมีมันต้องฟุ้งกระจายอยู่ในนี้ค่ะนี่คือทั้งดูดทั้งเช็ดทั้งเก็บนะครับใช่ค่ะจริงๆก็เหมือนมาทำความสะอาดให้ครับปีนึงทำครั้งนะครับใช่ค่ะนี่คือขูดเลยเหรอครับขูดเลยค่ะนี่คือโต๊ะที่ช่างนั่งใช่ไหมครับไม้อะตอนที่ช่างขึ้นรูปอะค่ะโอ้นี่ขูดเลยนะครับใช่ค่ะโอ้นี่แอร์ครับค่ะบ้านนี้จะไม่ล้างแอร์ถูกไหมครับไม่ล้างรอเรารอค่ะทุกซอกทุกมุมครับใช่ค่ะ
จบงานนี้สะอาดเอี่ยมครับใช่ค่ะโอ้นี่คือทิชชู่เช็ดแล้วก็ซับนะครับค่ะโอ้โหดูครับเช็ดตามซอกค่ะทุกซอกทุกมุมเอาหมดครับน้ำมันถูกไหมครับเป็นน้ำมันค่ะเพราะเครื่องบางอย่างเนี่ยเปลี่ยนพรมไปด้วยถูกไหมฮะใช้น้ำมันหล่อเลื่อนเปลี่ยนพรมให้เขาเปลี่ยนพรมด้วยค่ะคือเราเอาใหม่เขาเลยใช่ค่ะเปลี่ยนได้เงินด้วยแล้วก็เปลี่ยนพรมให้ด้วยค่ะโอ้นี่เช็ดให้เลยครับเช็ดผนังครับเมื่อเช็ดแล้วทั้งหมดนี้จะรวบรวมไปอยู่ในที่เดียวกันนะครับใช่ค่ะโอ้นี่คือทุกซอกทุกมุมจริงๆครับโอ้พัดลมนี่มีแน่ๆครับเพราะเขาดูดลมนะครับใช่ค่ะไปพัดเช็ดอย่างดีครับแต่เศษน้ำเนี่ยไม่ทิ้งถูกไหมครับไม่ทิ้งค่ะไม่ทิ้งนี่คือกรีดพรมนะครับเปลี่ยนพรมให้เขาเนี่ยฝุ่นอยู่ล่างค่ะผมเห็นสีทองแวบๆด้วยนะครับค่ะนี่คือล้อพรมหมดเลยครับโอ้รถทำความสะอาดแบบนี้เลยนะครับค่ะแล้วเศษน้ำจากการทำความสะอาดไปไหนครับเก็บค่ะไม่ทิ้งเราเก็บหมดเลยเก็บหมดเลยค่ะคือเราสูบมาหมดเลยแล้วดูดหมดเลยใช่ค่ะคือฝุ่นเนื่องจากฝุ่นทองมันเล็กอะค่ะคือเราต้องเก็บไม่ให้มีฝุ่นเลยคือทุกจุดต้องสันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นฝุ่นทองทั้งหมดค่ะแล้วก็มัดนะครับมัดเศษน้ำเมื่อสักครู่ฮะมัดทั้งหมดครับไม่ให้หกนะคะอันนี้หกไม่ได้ผมรู้สึกว่าเรากำลังปูพรมใหม่ใช่ไหมครับปูพรมใหม่ค่ะโอ้เอี่ยมได้หมดด้วยสะอาดด้วยใช่ค่ะโอ้โหนี่คือขยะถูกไหมครับขยะเขาเก็บไว้จนรอเราไปซื้อแล้วก็จัดเก็บค่ะเขาที่แห่งนี้ไม่ทิ้งขยะครับตลอดปีครับไม่ทิ้งค่ะรอคุณอ้นครับโอ้โหค่ะแล้วตรงนี้คือทีมงานเราเหมือนกันใช่ค่ะเอาละครับเริ่มสูบครับที่บ่อพักแล้วก็บ่อปฏิกูลต่างๆครับสิบเก้านาฬิกาครับกลับถึงโรงงานสกัดทองครับทีมงานนำทั้งหมดที่ได้มาครับมากองรวมกันก่อนครับแล้วน้ำปฏิกูลต่างๆที่ได้มาครับก็มาเทใส่บ่อพักถูกไหมครับใช่ค่ะอันนี้เป็นขั้นตอนสุดท้ายของวันนี้แล้วนะคะแล้วก็เราก็เลนพักมาในบ่อแล้วก็พรุ่งนี้เราก็มาติดตามกันอีกครั้งนึงนะคะโรงงานสกัดทองสมุทรสาครครับนี่คือบ่อที่เราพักไว้นะครับใช่ค่ะทีมงานก็ค่อยๆลำเลียงเอาน้ำโคลนที่เห็นเนี่ยครับค่ะเอามาตากแดดหรือเปล่าครับเอามาตากแดดให้แห้งค่ะเพื่อนำไปเผาโอ้ตากให้แห้งก่อนเผานะครับค่ะมันกัดมาในนี้เนี่ยมองด้วยสายตามันไม่เห็นอะไรหรอกครับค่ะนี่คือทั้งหมดของบ้านช่างทองนะฮะมาอยู่ตรงนี้แล้วนะครับใช่ค่ะและนี่คือขยะต่างๆที่ได้มาครับทั้งหมดเอามารวมกันครับแล้วเผาครับอันที่ไม่ใช่ทองครับมันหายไปครับแต่ว่าทองแท้ไม่กลัวไฟครับทองเมื่อเจอความร้อนเขาหลอมละลายแต่ยังคงสภาพคุณค่าเขาอยู่ครับเผานานแค่ไหนครับคุณโดนประมาณกว่าจะเย็นก็ประมาณ 4-5 ชั่วโมงเลยนะคะกระบวนการนี้เสร็จภายใน1วันนะครับการเผาการเผาวันเดียวค่ะวันเดียวเสร็จนะครับค่ะแล้วตอนนี้ขยะเริ่มแห้งครับแห้งแล้วทีมงานเก็บทั้งหมดรวบรวมครับอันนี้ก็ห้ามหกนะคะคือหกต้องกวาดเลยหกไม่ได้แล้วก็นำทั้งหมดรวบรวมไปเผาถูกไหมครับใช่ค่ะดูเหงื่อสิครับมันไม่ใช่งานที่สบายเลยครับมันเป็นงานที่แบบต้องสู้จริงๆครับใช้เวลาเผาประมาณ5ชั่วโมงครับใช่ค่ะสิ่งที่ได้มามันน่าจะเป็นไอ้ตะกอนเลยป่ะครับเขาจะเรียกขี้เถ้าค่ะเป็นขี้เถ้าเป็นฝุ่นขี้เถ้าเลยค่ะนี่คือขี้เถ้าแล้วเราใส่อะไรลงไปครับใส่สารบอแร็กค่ะอ๋อประสานทองใช่ค่ะสารบอแร็กตักตักเถ้าเอาขี้เถ้าทั้งหมดมารวมกันนะครับค่ะนี่ขี้เถ้าผสมบอแร็กแล้วนะครับใช่ค่ะแล้วก็ไปเผาอีกทีเอาไปหลอมค่ะอันนี้หลอมนี่คือหลอมแล้วนะครับหลอมโอ้จากขี้เถ้าผสมบอแร็กแล้วก็หลอมครับค่ะหลอมนานไหมครับนานค่ะใช้เวลาหลอมร่วม3ชั่วโมงครับ
ได้เป็นน้ำของเหลวครับนี่ตอนนี้คุณน้นกำลังทำอะไรครับอันนี้เราจะตักตะกอนที่ว่าไม่ใช่ทองออกค่ะเราจะรู้ได้ไงครับเขาจะลอยขึ้นมาข้างบนทองที่เบากว่าจะอยู่ข้างล่างเข้าใจครับตัวที่เรามั่นใจว่าไม่ใช่เราตักทิ้งได้เลยเพราะมันอยู่ข้างบนใช่ค่ะโอ้นี่ร้อนมากนะครับร้อนค่ะร้อนโอ้นี่มันต้องเปลี่ยนกันตักค่ะโอ้มันร้อนมากแล้วครับตรงนี้คือทิ้งนะครับอันนี้เรายังเก็บไว้อยู่ไม่ทิ้งโอ้ก็ไม่ทิ้งแต่ตักออกไปก่อนใช่ค่ะโอ้เข้าใจครับเพราะเราเชื่อว่ามันมีค่ามียังมีอีกแล้วมันมีค่าจริงๆครับค่ะเราช้อนออกไปก่อนนะครับค่ะแล้วตรงนี้คือส่วนที่เราคิดว่ามันคือน่าจะมีทองอยู่เยอะใช่ใช่ค่ะในกระบวนการนี้เราเรียกสิ่งนี้ว่าอะไรครับที่เราตักขึ้นมาเนี่ยครับที่เราตักขึ้นมานี้ก็คือโลหะมีค่าทุกชนิดที่หลอมรวมกันอ๋อนี่คือส่วนโลหะที่ยังรวมกันอยู่ใช่ไม่รู้อะไรเป็นอะไรนะครับใช่ค่ะผมนึกภาพไปถึงหลอดออฟเดอะริงอ่ะพักไว้2ชั่วโมงนะครับรอให้อุณหภูมิเขาเย็นขึ้นครับใช้น้ำช่วยลดอุณหภูมินะครับใช่ค่ะเอาละครับอุณหภูมิเริ่มร้อนลงครับนี่คือโลหะต่างๆอยู่ตรงนี้นะครับเป็นแผ่นแผ่นหนึ่งครับค่ะโอ้โหเหมือนจะหนักนะครับต้องใช้2คนช่วยเลยนะครับ2คนช่วยค่ะก็หลอมไปกี่ไหมครับเราจะไล่เอาสิ่งที่ไม่ใช่ทองคำนี่เรียกว่าการไล่การไล่ค่ะไล่ออกให้เหลือโลหะมีค่าที่หล่นออกมานี่คืออะไรครับอันนี้คือจะเป็นเราเขี่ยออกที่ว่าในก้อนเมื่อสักครู่ค่ะที่ว่าไม่ใช่ทองนะคะมันจะเป็นพวกสิ่งแปลกปลอมต่างๆอะค่ะครับครับอุ๊ยผมเริ่มเห็นสีทองๆล่ะใช่ค่ะอันนี้จะเป็นก้อนทองแล้วค่ะจากกระบวนการเมื่อสักครู่ในเวลา3ชั่วโมงนะครับค่ะคุณอ้นได้โอ้โหเฮ้ยจริงด้วยมันสีทองจริงๆค่ะอันนี้เป็นทองที่ไล่ตีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นทองที่เราจัดเก็บมาเมื่อวันก่อนนะคะตักขยะแล้วก็พรมขั้นตอนนี้คือการแยกเงินแยกเงินและทองออกจากกันค่ะนี่คือเราต้มจนเหลวเลยครับกัดละลายเป็นน้ำกัดนะครับกัดให้ละลายนี่คือเขาละลายเลยครับแล้วเมื่อสักครู่ใส่สารเคมีเหรอครับใส่เคมีค่ะโอ้นี่คือจากเป็นก้อนๆนะครับค่ะกลายเป็นเหลวๆครับค่ะสักครู่นะครับสักครู่นะครับคุณด้วยครับตอนนี้ที่ผมเห็นคือคุณด้วยทองค่ะมีแผ่นที่เป็นคล้ายๆผ้าบางอยู่สีน้ำตาลนี่คือทองนะคะเอ้าข้างบนนี่คือทองเหรอครับทองค่ะโอ้นี่คือเราใช้สารเคมีกัดให้เขากัดละลายใช่ค่ะแล้วก็แยกตัวออกจากกันนะครับใช่ค่ะเดี๋ยวจะไปละลายอีกรอบให้บริสุทธิ์ยิ่งขึ้นโอ้ชมต่อครับใช้ทั้งความร้อนใช้ทั้งสารเคมีถูกไหมครับใช่ค่ะละลายให้เป็นน้ำค่ะโอ้นี่คือเป็นสารละลายเลยนะครับสารละลายค่ะคือเขาละลายอยู่กับน้ำเลยครับค่ะนี่คือน้ำทองนะครับน้ำทองละนี่คือน้ำทองจริงนี่คือน้ำทองแต่ว่าปั้นน้ำเป็นตัวเนี่ยค่ะตัดเป็นน้ำเราสามารถทำให้เป็นทองได้นี่คือใส่สารเคมีเข้าไปผสมนะครับใช่ค่ะใช้น้ำประสานทองไหมครับเมื่อกี้ใช้ปลอแหลกไหมไม่ใช่ปลอแหลกค่ะผงตกทองค่ะอ๋อนี่คือผงตกทองที่ผมบอกแล้วมันใช้ความรู้เยอะมากคือต้องใช้คนที่มีประสบการณ์วิชาชีพสูงมากครับโอ้ยหลายกรรมวิธีมากเลยอันนี้ค่ะเราจะได้ทองบริสุทธิ์นี่คือทองเหรอครับใช่ค่ะแล้วก็ไปหลอมได้แล้วค่ะคือเราเห็นเป็นสีน้ำตาลแต่เวลาเจอความร้อนจะเป็นสีทองนะคะเอาละครับไอเศษที่เราเหมือนว่าเป็นเศษฝุ่นเศษดินนะครับเมื่อโดนความร้อนครับหลอมเข้าด้วยกันไอดินสีดินนี่ครับมันเป็นทองครับใช่ค่ะจะเป็นสีทองค่ะมาแล้วครับอันนี้จะเป็นเทใส่รางเขาเรียกว่ารางนะครับเทใส่รางรางทองและได้เป็นก้อนทองครับหอมมากกว่า180นะครับ
184กรัมซึ่งถ้าเกิดว่าเราเทียบเป็นบาทเนี่ยก็จะได้อยู่ที่12บาทนะคะแล้วราคาทองณวันนี้นะคะ อยู่ที่กรัมละ 2,000 บาทซึ่งถ้าเราขายเนี่ยเราจะขายได้อยู่ที่แล้วก็เอาน้ำหนักที่ได้นะคะคือ 184.11 คูณด้วย 2,000 มูลค่าของทองคำแท่งนี้นะคะจะอยู่ที่ 368,220 บาทได้ส่วนเกินมา 40,000 กว่าบาทที่ผ่านมาผมเชื่อว่ามันอาจจะได้มากกว่านี้มากกว่านี้ค่ะและนี่คือทองคำมูลค่า 368,220 บาทครับนี่คือทอง 99.99 ใช่ค่ะจากเศษขยะจากสิ่งปฏิกูลในบ่อเกลอะในบ่อดักเนี่ยครับมารวมกันโดยใช้วิชาชีพใช้ความมุ่งมั่นตั้งใจและความรู้ความสามารถของคุณอ้นและทีมงานกลายเป็นของมูลค่าร่วมๆ 400,000 บาทคุณอ้นครับสุดยอดครับสุดยอดจริงครับแล้วผมขอบคุณคุณอ้นนะครับคือมันมีคำหนึ่งมันพุ่งขึ้นมาในหัวเลยนะคะพี่อ้นที่เราเคยได้ยินตั้งแต่เด็กเลยว่า2คนยนต์ตามช่องคนหนึ่งมองเห็นโคลนตมคนหนึ่งตาแหลมคมอ่ะมองเห็นทองคำอันแพรวๆอ่ะวันนี้พอเราเห็นทองเนาะคุณค่าของมันเนี่ยมันอยู่ที่ตัวมันไม่ว่ามันจะไปอยู่ในบ่อเกลอะไม่ว่ามันจะโดนน้ำกรดมันก็ทำอะไรทองไม่ได้อะใช่ค่ะมันเหมือนคุณสมบัติของพี่อ้นน่ะขอบคุณครับจริงๆนะคะจากที่พี่อ้นเคยมองว่าเฮ้ยเราการศึกษาน้อยนะค่ะใช่เราทำงานเราไม่เลือกงานอะไรเลยเราเคยถูกคนโกงเคยถูกคนดูถูกในงานที่เราทำแต่หัวใจพี่มันคือคุณสมบัติทองพี่เลือกที่จะพัฒนาตัวเองพี่เลือกที่จะยืนอยู่บนเส้นทางของการทำงานที่มันถูกต้องอะค่ะมันสุจริตอะแล้วหาเลี้ยงตัวเองได้อย่างสุจริตและยังเอาสิ่งที่ความรู้ความสามารถตัวเองไปช่วยเหลือคนอื่นอีกเนี่ยทองแท้นะคะอยู่ที่ไหนก็คือทองค่ะคุณค่าของพี่วันนี้แล้วก็วิชาชีพที่พี่ทำให้พวกเราได้เห็นในวันนี้นะคะผ่านครับท่านผู้การครับเวลาที่เราไปถ่ายทำรายการเนี่ยมันจะมีฟุตเทจเยอะมากขั้นตอนที่เราไม่ได้ออกอากาศในรายการเราก็ออกทางออนไลน์ครับทาง Facebook ทาง YouTube แล้วก็ล่าสุดเรามี TikTok อือ Super Jio Official ของเราจะมีคลิปให้ท่านผู้ชมทางบ้านนะครับลงไปกด Follow เราหน่อยนะครับเพราะจะได้มีเรื่องราวแปลกๆได้ชมกันนะครับแวะไปเยี่ยมชมกันได้นะครับที่ TikTok ของเราครับ Super Jio Official ครับ